ยจะพาไปดูแม่ด้วนก่อนจะไปตกลูกนะครับว่าแม่ด้วนเดินทางไปไหนมาบ้างรอติดตามชมได้เลยครับหลังจากแม่ด้วนเดินออกจากโป่งอาจารย์แมวนะครับเช้าวันถัดมาแม่ด้วนก็มาโผล่ที่กม33นะครับมีภายในโขงจะมีภูผาด้วยนะครับเดี๋ยวภูผาจะออกมาทีหลังตอนนี้มีแม่ด้วนก่อนพอแม่ด้วนยืนอยู่ตัวเดียวสักพักนะครับจะมีแม่พังอีกตัวเดินออกมาตอนแรกคิดว่าเป็นแม่พังหมูสบาแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าลูกตัวใหญ่ไปแล้วก็แม่พังตัวนี้จะท้องอยู่ด้วยนะครับดูที่ท้องแม่พังนะครับมันรู้คุยอะไรกับแม่ด้วนผู้ผาใครล่ะนี่แฟดเหรอทีนี้จะเป็นเหมือนตอนที่แม่ด้วนขึ้นจะรับปูลิฟมาแบบตอนแรกยังไม่ตั้งชื่อนะครับเรียกว่าแฝดภูผาอาจจะรับมาแบบเทรนงานเป็นองครักษ์ครับแต่องครักษ์สอบตกนะครับมัวแต่เล่นกันอย่างเดียวเลยครับคงยังไม่สนใจแม่แม่ด้วนเล่นให้จะเอาไปฝากกับแม่พังบุษบาเลี้ยงไว้ครับเล่นกันอย่างเดียวเลยไม่สนใจแม่เลยภูผาตัวองงป้ายตัวนี้หลังไม่โก่งนะภูผาหลังโก่งพี่แล้วด้วนไปเก็บลูกชายที่ไหนไม่ตัวครับเหมือนภูผาเลยเหมือนกันเลยไปเก็บที่ไหนมาแม่ด้วนมีภูผาครับหลังโก่งอ่ะตัวที่อยู่ข้างแม่ด้วนตอนนี้คือภูผาตัวอีกตัวหนึ่งไม่รู้ครับลูกไข่ภูผาหลังจะโก่งครับดูง่ายๆเลยแม่ด้วนไปเก็บลูกบุญธรรมที่ไหนมาอีกเลยเขาก็มาไม่ได้สังเกตเลยเนาะ